เปิดสาเหตุคมวิศวชาติอดีตพระเอกดังเจ้าของฉายาดาราต้าโศกเสียชีวิตเปิดสาเหตุคมวิศวชาติอดีตพระเอกดังเจ้าของฉายาดาราต้าโศกเสียชีวิตสิริอายุ87ปีเผยผลงานในวงการบันเทิงทั้งในฐานะนักแสดงและผู้กำกับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียในวงการบันเทิงเมื่ออดีตพระเอกคนดังและนักแสดงอาวุโสทมวิศวชาติหรือชาญเชยโสพลพระเอกเจ้าของฉายาดาราตาโศกเสียชีวิตเมื่อวันที่22ธันวาคมเมื่อเวลา18นาฬิกาด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตสิริอายุ87ปีสำหรับประวัติในวงการบันเทิงของทมวิศวชาติเริ่มต้นในฐานะเด็กสร้างสออาสนะจินดามีผลงานการแสดงภาพยนตร์16มิลลิเมตรเรื่องแรกคือยอดรักคนยากโดยมีสออาสนะจินดาเป็นทั้งพระเอกผู้สร้างผู้กำกับการแสดงเข้าฉายวันที่29กรกฎาคม2498ที่โรงภาพยนตร์บรอดเวย์จากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายอาทิขวัญใจคนจน2498ทุรบุรุษทุย 2,500 กระดูไม่รู้โรย 2,500 ทรชนคนดี 2,500 ชาติอาชาใน 2,500 สามสิง 2,501 และอื่นๆนอกจากบทบาทนักแสดงแล้วเขาเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์หลายเรื่องเช่นฉุยฉายทางไทยทีวีสีช่อง3และเคยสร้างกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิปลาระหอม 2,524 สรพงษ์คนางเขยสี่ทิศสรพงษ์ปิยมาศอีกด้วยสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในชาญเชยโสพลทมวิศวชาติมีที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ศาลาพิสิทธิ์กุลศาลา18วันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 พิธีชาปนกิจวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14 นาฬิกาณเมนวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ทั้งนี้เจ้าภาพแจ้งงดรับพวงหรีดทุกชนิดขอบคุณภาพและข้อมูลจากดาราภาพยนตร์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนสตรีชาวนาวาบูชาพระธาตุประสิทธิ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จอบนครพนมทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนสตรีชาวนาวาบูชาพระธาตุประสิทธิ์เมื่อวันที่24มกราคม65เพจ Facebook HRS Princess สิริวัณนวารีนารีราตานาราชกัญญาโพสต์ตอนหนึ่งว่าวันอาทิตย์ที่วันที่23มกราคม65สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จยังอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวัดธาตุประสิทธิ์และหอประชุมโรงเรียนนาวาพิทยาคมตำบลนาวาอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาโดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนครพนมและราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานแบบลายผ้า
ผ้าขีดลายนรีรัตน์ราชกัญญาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญและดร.วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนและสตรีชาวนาว่าจำนวน101คนในเพลงออนซอนนครพนมเป็นหนึ่งใน4เพลงที่ใช้บูชาพระธาตุประสิทธิ์โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดก่อนทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนและสตรีชาวนาว่าด้วยพระพักตร์แจ่มใสต้นสังกัดวินเมทวินส่งทนายแจ้งความจับเกรียนทวีตโพสต์หมิ่นทำเสื่อมเสียต้นสังกัดวินเมทวินส่งทนายแจ้งความจับเกรียนทวีตโพสต์หมิ่นทำเสื่อมเสียเมื่อวันที่22ธันวาคม65 GMM TV ต้นสังกัดนักแสดงหนุ่มวินเมทวินออกแถลงการแจ้งส่งทนายความเป็นตัวแทนของนักแสดงหนุ่มเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง GMM TV ขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มอบอำนาจให้ทนายความเป็นตัวแทนของนักแสดงในสังกัดวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใช้แอปพลิเคชันทวิตเตอร์ชื่อบัญชีว่า I want you at sizing 11ในฐานความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ประกอบมาตรา328และดูหมิ่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ทั้งนี้หากปรากฏการกระทำเช่นนี้ไม่ว่ากรณีใดๆกับนักแสดงในสังกัดทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันทั้งนี้ตามข้อมูลประมวลกฎหมายอาญามาตรา326พระราชบัญญัติทวงถามหนี้พ.ศ. 2558มาตรา 11.3 และมาตรา 39ได้ระบุว่าการนินทาคนอื่นลงในไลน์กลุ่มอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326การโพสต์เฟซบุ๊กด่าคนอื่นประจานเมียน้อยประจานลูกนี้ทวงถามนี้ลูกนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กระบุชื่อนามสกุลลงรูปโดยมีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328โทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทและการทวงถามหนี้ลูกหนี้ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พ.ศ. 2558ตามมาตรา 11.3 ที่บัญญัติว่าห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ซึ่งมีโทษตามมาตรา 39ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ชี้ระบุว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับThank you.